กินแบบไม่ชอบผัดขาแยงเลยนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับในคลิปนี้นะจะพาทุกคนมารู้จักกับผักพื้นบ้านที่เราสามารถหาซื้อได้ในราคาที่ถูกมากๆนะคะแล้วก็จะบอกวิธีด้วยว่าเราจะปั่นยังไงให้รสชาติอร่อยก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับผักกันก่อนดีกว่าค่ะเลยนะคะอันนี้คือใบบัวบกนะเพื่อนๆหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เหตุผลที่ใบบัวบกเนี่ยช่วยลดอาการแก้ช้ำในนะคะก็เพราะว่าใบบัวบกเนี่ยเขาจะมีสารอยู่ชนิดนึงที่ไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินให้กับผิวหนังเปล่งปังค่ะนอกจากนี้นะคะบัวบกเนี่ยยังมีวิตามินเอสูงมากเลยนะคะรวมถึงยังมีสารที่ไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องสมองเนาะช่วยลดความเสี่ยงอัลไซเมอร์ลดความเครียดแล้วก็คลายกังวลได้นอกจากนี้ยังช่วยลดความดันลดอาการปวดศีรษะได้ด้วยนะคะอันนี้คือยอดสะเดานะคะเพื่อนๆยอดสะเดาเคยได้ยินคำว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาไหมคะเพื่อนๆนี่แหละขมจริงๆเลยนะคะสะเดาที่ไหนเอามาคือยอดสะเดาเนี่ยมีสรรพคุณทางยายอดสะเดาที่มีรสขมเนี่ยสามารถช่วยดีท็อกซ์สารพิษที่ตกค้างในร่างกายได้นะและที่สำคัญก็คือสะเดาเนี่ยสามารถทานได้ทั้งสดแล้วก็ทานได้ทั้งดิบนะคะบางคนทานดิบไม่ไหวมันขมไปก็เอาไปต้มแล้วก็เอาน้ำมันมาดื่มนะหรือว่าจะเอาใบไปลวกแล้วก็เอามากินก็ได้มันจะมีสารอยู่ชนิดนึงเรียกว่าสารเกกูนินนะคะแล้วก็นิมโบลินีนะคะสารในใบของสะเดาพวกนี้มันจะช่วยยับยั้งเชื้อราแล้วก็พวกเชื้อแบคทีเรียรวมถึงไวรัสด้วยนะคะช่วยทำให้มันช่วยขจัดเชื้อพวกนี้แล้วก็นอกจากนี้ยังช่วยเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อราที่เป็นเกี่ยวกับกรากเกลื่อนหิดเริมพวกสะเก็ดเงินพวกหูดสรุปก็คือถ้าเราทานบ่อยๆเนี่ยมันไปยับยั้งพวกเชื้อรากลุ่มนี้นะคะข้อมูลของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามามหาลัยมหิดลนะเขาก็ยังระบุด้วยนะคะว่าไอ้สะเดาเนี่ยช่วยเกี่ยวกับเรื่องของไขข้อนะช่วยย่อยอาหารด้วยเนาะแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการปวดโดยเฉพาะคนที่เป็นเกาต์รูมาตอยกระดูกพุนเขาให้เอาใบมันมาต้มแล้วก็ดื่มนะคะรวมทั้งมันจะมีสารที่ไปต้านมะเร็งก็เรียกว่าสารโพลิแซคคาไรด์นะคะแล้วก็สารลิโมนอยด์นะคะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้อร้ายเซลล์มะเร็งนั่นเองนะคะแล้วก็ลดอาการติดเชื้อในช่องคลอดนอกจากนี้นะยังบำรุงหัวใจนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นอีกทั้งยังไปช่วยในเรื่องของการยับยั้งการผลิตอินซูลินได้ถึง 50% นะคะก็คือช่วยลดน้ำตาลในเลือดนั่นเองอันนี้คือมะตูมแขกนะคะเนี่ยอันนี้ซื้อมากำแค่10บาทนะคะเพื่อนมะตูมแขกเนี่ยนะคะเขาจะใช้นำมากินแกล้มกับพวกน้ำพริกพวกลาบพวกนี้นะคะซึ่งในข้อมูลที่มีการระบุ กันเนาะเขาบอกว่ามะตูมแขกเนี่ยนะช่วยในเรื่องของฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราได้ดีนะคะมันมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่าเขาสกัดสารจากมะตูมแขกเนี่ยเพื่อไปช่วยลดการอักเสบควบคุมการเต้นของหัวใจลดความดันต่ำแก้ท้องผูกนะคะลดอาการหดตัวของกล้ามเนื้อแล้วก็รักษาบาดแผลแล้วเขาสกัดสารออกมาในมะตูมแขกเนี่ยนะคะยังไปทำลายเซลล์มะเร็งด้วยนะแล้วก็ลดอาการซึมเศร้าลดอาการชักกระตุกทำลายเชื้อไวรัสที่ไม่ดีกับร่างกายเนาะกระตุ้นการย่อยอาหารขับปัสสาวะขับเสมหะแล้วก็กระตุ้นการขับประจำเดือนด้วยค่ะซึ่งถ้าวิธีใช้โดยปกติเขาจะให้นำมาต้มน้ำนะแล้วก็ดื่มวันละ2ครั้งเนาะ1แก้วซึ่งเวลาต้มเขาก็ใช้ปริมาณไม่กี่ใบนะคะแต่จริงๆแล้วมันกินได้เยอะเนาะเพราะว่านี่กินแทบจะทุกวันเลยนะคะในอเมริกากลางแล้วก็อเมริกาใต้เนี่ยเขาใช้เป็นยาสมานแผลต้านเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสด้วยการที่เขาจะใช้น้ำมันของมันเนี่ยมาเป็นยาระบายเนาะแล้วก็ยาขับปัสสาวะเขามีการสกัดออกมานะคะนอกจากนี้เขายังเอามาทำเป็นยาช่วยรักษาอาการแก้ปวดฟันได้ด้วยค่ะเพื่อนๆส่วนอันนี้ใครที่ชอบกินแหนมชอบแหนมเนืองอะไรแบบนี้ชอบกินลาบชอบอะไรจะรู้จักเนาะอันนี้คือผักแพลวผักแพลวนี่ก็ถูกขนานนามว่าเป็นผักที่มะเร็งกลัวนะคะเพื่อนๆเพราะว่าผักแพลวเนี่ยเขาอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระค่ะกินแล้วไม่แก่นะคะชะลอวัยนะคะช่วยป้องกันมะเร็งใช้ใบนะคะแล้วก็ป้องกันโรคหัวใจใบก็เช่นเดียวกันเนี่ยใบทั้งหมดเลยนะคะช่วยให้เจริญอาหารบำรุงระบบประสาทแต่ต้องใช้รากเนาะรสเผ็ดเนี่ยนะคะช่วยทำให้เลือดลมเดินสะดวกขึ้นแล้วก็ช่วยรักษาโรคหวัดช่วยขับเหงื่อช่วยรักษาโรคปอดปอดนี่ต้องใช้ดอกมันเนาะแล้วก็รักษาอาการหอบหืดอาการไอพวกนี้ต้องใช้รากแต่ว่าใบแพลวเนี่ยอย่างที่เนทบอกก็คือดีมากเลยต้าน
านแก่นะคะต้านมะเร็งหามาทานกันนะเพื่อนๆแล้วก็ช่วยป้องกันโรคตับแข็งลดอาการอักเสบด้วยนะตัวนี้เลยนะคะตัวนี้กลิ่นเขาจะเหมือนว่าเจ้าวาซาบิก็ไม่ใช่วาซาบินะเพื่อนๆอันนี้เป็นผักที่เอาตรงเนี่ยเกลียดมากเลยเนี่ยไม่ชอบกลิ่นมันนะเขาเรียกว่าขยงแต่บังเอิญผักขยงเนี่ยมีประโยชน์สูงมากว่าเป็นผักชนิดที่อยู่ในกลุ่มของผักที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากเลยนะคะช่วยต้านมะเร็งแล้วก็ต้านการเจริญของเชื้อโรคต่างๆนะคะรับประทานแบบสดๆช่วยดับกลิ่นตัวกลิ่นเต่าได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะเอาไปกินกับลาบก้อยส้อยแซอะไรแบบนี้เนาะผักขยงเนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการสูงลิ่วๆเลยนะคะเพื่อนๆมีโปรตีนเยอะแล้วก็ให้พลังงานสูงด้วยรวมถึงมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ใยอาหารเยอะนะผักขยงเนี่ยนะคะเขาจะมีออกซาเลตอยู่สูงเนาะมันคล้ายๆกับชาพูแบบเนี้ยเรากินแล้วก็กินปริมาณที่พอเหมาะดื่มน้ำให้มากๆนะเพราะว่าออกซาเลตเนี่ยเขาก็จะไปยับยั้งการที่ร่างกายจะดูดซึมแคลเซียมเนาะแล้วมันก็อาจจะมีผลทำให้เราเกิดนิ่วได้แต่ว่าจริงๆมันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะคะเรากินไปปริมาณพอเหมาะแล้วก็ดื่มน้ำให้เยอะๆประโยชน์ของเขาสูงมากค่ะตอนนี้ทุกคนก็ทราบแล้วเนาะว่าผักที่เนทกล่าวไปเนี่ยมันมีประโยชน์เยอะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าถ้าเราจะกินในทุกๆวันเราจะทำยังไงถึงเราจะกินได้แต่ถ้าเกิดว่าให้เนทมานั่งเคี้ยวอันนี้เนทขอบอกเลยว่าเนททำไม่ได้เพราะว่าเนทเกลียดกลิ่นของขยงนะคะแต่ผักชนิดอื่นเนี่ยสามารถกินได้แต่วันนี้เนทจะมาชวนทุกคนมาปั่นผักพวกนี้เพื่อเป็นสรรพคุณทางยาเทคนิคก็คือปั่นให้กินง่ายแล้วเนี่ยจะบอกแบบนี้นะคะว่าการกินผักเนี่ยเราควรกินผัก3ชนิดขึ้นไปที่ว่า3ชนิดก็เพราะว่าผักบางชนิดเนี่ยมันมีรสฝาดรสฝาดเนี่ยมันช่วยสมานแผลก็จริงแต่ว่ามันทำให้เราฝืดคอนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องกินผักที่มีรสฝาดรสเปรี้ยวรสหวานรสขมภายในครั้งเดียวกันนะคะทุกๆรสเนี่ยมันช่วยส่งเสริมกันนะแล้วมันช่วยปกป้องร่างกายเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเรากินผักถูกวิธีหรือถ้าเราเคยไปดูตำรายานะคะเวลาเขาจะปรุงยาเนี่ยเขาจะต้องมี5รสขึ้นไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะเซฟบางส่วนอวัยวะบางส่วนของร่างกายเพราะถ้าเรากินของฝาดมากๆเนี่ยเพื่อนๆมันไม่เป็นผลดีนะเหมือนเวลาที่เรากินสมุนไพรเดียวๆไปนานๆแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นการที่เราเอาปั่นรวมกันเนี่ยมันดีกับร่างกายนะคะสำหรับแล้วในคลิปนี้นะเดี๋ยวเนทจะชวนทุกคนมาปั่นผักพื้นบ้านกินนะก่อนอื่นนะคะเนทก็จะเตรียมผักใส่ในจานนะคะเพื่อนๆนึกภาพว่าเรากินได้แค่ไหนแล้วก็เอาปริมาณแค่นั้นนะคะมาดูผักแต่ละชนิดกันก่อนอันนี้เขาจะออกรสเค็มๆนะถ้าเป็นบัวบกนะคะตามปกติแล้วเนี่ยเนทจะเตรียมเอาไว้ใส่ถุงเอาไว้ก็แนะนำเพื่อนๆเนาะหาผักพวกนี้แล้วก็เอาใส่ถุงซิปนะคะเราจะได้กินได้หลายๆมื้อแต่อันนี้คือเอามาให้เห็นภาพว่ามันมาเป็นแบบกำกำแบบนี้นะคะอันนี้ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เด็ดค่ะต่อไปเป็นตัวนี้คือผักสะเดานะสะเดาเนี่ยเพื่อนๆมันจะออกรสขมนะคะมันจะเป็นแบบขมๆอันนี้เค็มนะอันนี้ขมก็รูดเอาเท่านี้ก็พอนะคะต่อไปอันนี้มะตูมแขกมะตูมแขกเนี่ยรสชาติเขาก็จะฝาดๆนิดนึงนะคะจะเป็นแบบฝาดๆแต่ยิ่งกินยิ่งมันมันจะมันๆฝาดๆค่ะทั้งมันทั้งฝาดนะสำหรับใครที่คนพื้นบ้านจะรู้จักเนาะได้เท่านี้แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นผักแพลวแพลวนี่ก็จะออกแนวฝาดๆเหมือนกันนะคะอันเนี้ยจริงๆก็กินได้ทั้งหมดเลยนะอันนี้เป็นผักแพลวนะคะส่วนตัวนี้ผักแพลวเนี่ยจะบอกว่ากลิ่นเขาคล้ายๆชะพูชะพูเหมือนใครที่กินหมากกินพลูกลิ่นแบบนั้นเลยเนาะส่วนตัวนี้คือขยงนะคะผักขยงขยงเนี่ยจำไม่ได้ว่ารสชาติเป็นยังไงแต่ว่ามันจะเป็นเมือกๆเยื่อๆซึ่งเนพูดตรงๆเลยนะเนไม่ชอบมากเลยนะแต่วันนี้ก็จะมากินให้ดูเพราะว่าขยงเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยนะคะก็ใส่ไปเท่าที่เรากินได้นะคะเพื่อนๆอ้าววันนี้เราจะกินผักจานนี้นะแล้วก็เทคนิคในการกินนะคะสามารถที่จะใส่อันนี้เขามีเค็มมีฝาดมีขมแล้วเหลือความหวานเนาะซึ่งความหวานกับความเปรี้ยวอันนี้เป็นหม่อนนะคะหม่อนถ้าใครมีก็เอาใส่ไปเนาะเขาเจอทั้งเปรี้ยวทั้งหวานนี่แหละหม่อนเนี่ยแล้วก็ขนุนก็ออกหวานนะคะใส่ขนุนใครมีกล้วยน้ำว้าก็ใส่กล้วยน้ำว้าหรือว่าถ้าใครไม่มีกล้วยน้ำว้าก็ใช้มะม่วงได้นะคะมะม่วงก็จะออกเปรี้ยว
ซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยทำให้มันอร่อยมากขึ้นไปลดความเฝื่อนความขมนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็เอาไปปั่นแค่นี้แหละเพื่อนๆนี่ขออนุญาตใส่กล้วยเพราะว่าติดไม่กินกล้วยไม่ได้เลยนะคะก็ใส่กล้วยลงไปนะทีนี้จะบอกว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นน้ำของเก๋ากี้ดำนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะได้เก๋ากี้ดำนะติดต่อสั่งสอบถามมาทางนี้ได้ซึ่งตัวนี้จะเป็นช่วยทำให้ตาใสภายใน20วันนะที่เขาเคมมานะแต่เนททดลองใช้แล้วมันก็ดีแล้วอันนี้ได้แช่ชาเก๋ากี้ดำไว้แล้วเพื่อไม่ให้เสียเวลาแล้วก็กินไปพร้อมกันเลยนะเดี๋ยวเราจะใส่ทั้งหมดทั้งปวงไปในโถนี้นะคะกล้วยชิ้นใหญ่ชิ้นโตไปนะคะก็มันจะยัดได้หรือเปล่าไม่รู้ถ้ายัดไม่ไหวก็ต้อง2รอบนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราทำไป1รอบก่อนอันนี้ก็ใส่น้ำอันนี้ไปนะคะแล้วถ้าอยากจะเปรี้ยวเพิ่มก็มะนาวได้นะเดี๋ยวเราทำไป1รอบก่อนได้แล้วจะออกมาเป็นยังไงนะลองกินซิใบยังเหลืออีกหนึ่งใบนี่นะคะกินแบบกินไอ้ผักขายแยงนี่มันแรงมากเลยค่ะเนี่ยไม่ชอบผักขายแยงเลยนะแต่เดี๋ยวจะลองมาชิมดูนะคะว่ารสชาติจะเด็ดจะตีขนาดไหนนะลองดูนะคะอันนี้นะมันจะช่วยกินแล้วได้แบบทีเดียวได้หลายประโยชน์เลยนะคะขมอ่ะขมอะไรเนี่ยขมมากเลยขมอะไรเอ่ยเดี๋ยวผักอันนี้ขมขายแยงก็เพื่อนเนี่ยจะบอกว่าใส่น้อยๆก็ได้นะขมมากเลยค่ะขมอ่ะถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะแต่มันก็มีประโยชน์ถ้าสมมติว่าเราสามารถกินได้อย่างที่กินนะเนาะแต่ผักแต่ละชนิดอ่ะมันทั้งเผ็ดทั้งขมแต่มันเป็นประโยชน์กับร่างกายก็กินครั้งละน้อยๆกินบ่อยๆได้ปกตินะเนจะกินผักที่กินง่ายๆเนาะก็คือวอเตอร์เครสหรือว่าผักสลัดแต่ว่าจะกินผักใบเยอะๆแล้วก็ใส่แบบที่มันเป็นกล้วยที่เป็นมะนาวที่เป็นนู่นนี่นั่นแบบน้อยๆแต่จะกินผักเป็นหลักก็สำหรับคลิปนี้นะถ้าใครอยากกินผักพื้นบ้านเพื่อที่จะต้านมะเร็งก็ทดลองดูนะคะเนททำดูแล้วมันขมเพื่อนๆก็ใส่น้อยกว่านี้ได้นะคะแต่ว่านี้ก็กินได้นะกินหมดนี่แหละสำหรับใครอยากจะได้ชาเก๋ากี้ดำสามารถสอบถามมาได้นะคะจะกินเพียวๆก็ได้หรือจะกินแบบนี้ก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนนะสุขภาพแข็งแรงมีชีวิตที่มีชีวาหมอที่ดีที่สุดกับคุณเองนะคะ